1นะครับชนะน้ำพุชนะเพชรประชาชนะตะวันฉายชนะยอดแดนไตรนะครับส่วนโทเทงนักมวยจากกัมพูชาครับวันนี้มาแทนนะครับมาแทนไถ่เงินสอสริญญานะครับซ้อมอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับแพ้คะแนนสวัสดีสิทธิพิทักษ์ชัยครับชนะน็อกซ้ายนครหนุ่มสารนายกหนุ่มสารยายกแรกครั้งล่าสุดนะครับมาสะดุดแพ้กับไผ่เงินสอสริญญาครับที่สังเวียนมวยชิดมนนท์แห่งนี้นะครับนี่คือโปรไฟล์นะครับแล้วก็สถิติของมวยคู่แรกเปิดรายการในวันนี้ฝ่ายแดงเพชรน้ำหนึ่ง20ปีครับโทเทง18ปีครับจากอำเภอเขตกันดาครับจังหวัดกันดากัมพูชาครับก่อนหน้านี้จะชกในรูปแบบของมวย3ยกซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเคยคว้าแชมป์มวยรอบแม็กซ์มวยไทยที่พัทยามาแล้วนะครับแฟนๆหลายท่านคงจะคุ้นชื่อคุ้นฟอร์มของโทเทงเป็นอย่างดีนะครับทั้งกับไฟที่เอาชนะซ้ายนครมาแบบเด็ดขาดเลยครับเพียงแค่ยกแรกแต่ว่ามาพ่ายความเก่าให้กับไผ่เงินสอสริญญานะครับในการชกไฟล่าสุดนะครับรางวัลเหมือนเดิมครับรางวัลสำหรับนักมวยในรายการนะครับยูมวยครับมวยมันอลิมิเต็ดโดยยูสปอตเพื่อส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับแต่การคอยตระเข้ฟาดหางสอกกลับมอบรางวัล 10,000 บาทนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวได้มวยดีวิถีไทยได้ทาง Facebook นะครับแล้วก็แฟนเพจค่ายมวยจิตเมืองนนท์นะครับรวมทั้งสนใจโฆษณาในรายการครับติดต่อได้ที่มวยดีวิถีไทย081-344-4455มาเริ่มผู้แรกยกแรกเลยครับฝ่ายแดงเพชรน้ำหนึ่งแสนชัยอชินทาน้ำเงินโทเทงชอรัตนชัยเพชรภูทองจากนู่นแหละกัมพูชาต่อยแล้วมันตลอดเลยอ่ะนี่แหละครับทุกวันเสาร์บ่ายสามอ่ะเสาเอ๋มังนนท์สมจิตแว่งแก้วดร.เคนอลออนะครับสามแรงโอ้โหคู่มวยแฟนเต็มสนามทุกเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับอาทิตย์พรุ่งนี้ก็เที่ยง15ที่นี่เลยทีเดียวแอร์เย็นชำนะสนามมาตรฐานโอ้ไม่ต้องห่วงแฟนเยอะล้นสาวก็ล้นอาทิตย์ก็เยอะนะโอ้นี่แหละครับเพราะว่ามวยต่อยมันต่อยสนุกแล้วก็พลิกตลอดเลยทีเดียวแล้วก็ทีมงานที่ประกบคู่มวยเนี่ยโอ้กลั่นกองทุกอย่างเลยนะครับออกมาต้องสวยต้องดีต้องเป๊ะด้วยฉะนั้นต้องไม่ห่างต้องดูดีคู่ขี้ตลอดเลยทีเดียวฉะนั้นการันตีเลยนะครับต่อยมันทุกเสาร์แล้วก็อาทิตย์นี่ทางโซเอ๋เมืองนนท์สมจิตแว่นแก้วดร.วิชิตอลออนี่นะครับนี่วันเสาร์ก็แน่นพรุ่งนี้ก็แน่นอีกแน่นตลอดเลยนะครับฉะนั้นตอนนี้เป็นสนามมวยที่ฮอตสุดๆเลยทีเดียวทุกวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์ที่แอร์สบายเย็นชำนะก็มาดูคู่นี้นะครับฝ่ายแดงเพชรน้ำหนึ่งน้ำเงินโทเทงแม่เวลานี้นึกถึงแฟนเลยสมัยก่อนนี่อาชีพแค่หมื่นสองหมื่นนี่ดูแล้วเยอะตื่นเต้นแต่เวลานี้สตาร์ทขั้นต้นนี่สองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นแปดหมื่นแสนหนึ่งสองแสนจนกระทั่งถึงสามแสนสี่แสนหมดยกก่อนครับมาติดตามกันต่อนะครับยกที่2ของมวยคู่ที่1นะครับเพชรน้ำหนึ่ง105โทเทงกัมพูชา107นะครับยกแรกยังไม่มีอะไรมากมายนะครับกรรมการดำเกรงมีศาสตร์ผู้ชี้ขาดครับเช็ดนวมเช็ดเนื้อตัวให้กับมวยทั้งคู่ให้สัญญาณการชกในยกที่2เริ่มขึ้นขอบคุณครับขอบคุณสมโอทีครับยาแก้ไอผสมฟ้าทลายโจรกับตราการบูนครับยกขาวยูมวยรอยัลคอดีพาสไอเฮิร์บลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งครับเคมอเตอร์คอลลาเจนไดเปปไทด์นะครับแล้วก็อาร์โมจินเยลครับบนเวทียก2คู่แรกเพชรน้ำหนึ่งแดงน้ำเงินโทเทงนี่กัมพูชานะโทเทงอ่ะแดงน้ำหนัก2ปอนด์ด้วย107อ้าวระวังแดงไม่ต้องห่วงเลยเล็กๆอัดกันแม่กัมพูชากับไทยเนี่ยโอ้ยต่อยมันนะวางกันเถอะนะไม่ได้หมูเลยนะเพราะว่าแกก็ศิลปะก็คล้ายนะมวยไทยของเราอ่ะก็ชกตลอดเลยทีเดียว
นะในจังหวัดแกเนี่ยในประเทศของแกก็ชกตลอดเอ้าผู้แรกวันนี้นะโอ้แฟนมวยเยอะเยอะที่จะรถกว้างขวางเอ้าไม่ใช่ครับเป็นนักมวยที่ลำหักลำโค่นดีครับสมบุกสมบันครับว่าอย่างนั้นครับโทเทงสุดเพชรน้ำหนึ่งมีฟอร์มสดนะครับอาวุธหลากหลายครับความครบเครื่องชนะมาต่อเนื่องกันมาหลายครั้งว่ากันตามฟอร์มแล้ววันนี้ฝ่ายแดงก็ดูจะมีภาษีกว่านะครับเป็นฝ่ายเปิดเกมก็หาครับแหมขวาแล้วออกได้ซ้ายครับโดนขวาคืนมาโทแทงนี่ก็สร้างเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆได้เห็นมาหลายครั้งแล้วนะครับขยับเดินครับบีบเกมไล่แขนเข้าไปอยู่ที่มุมน้ำเงินครับหน้าบ้านของโทเทงวันนี้ต้องขอบคุณนะครับสม OTD เพราะมีซิงด้วยรอยย่างคนิพัฒน์นะครับแล้วก็ไอเฮิร์บไอเฮิร์บนะครับลูกหมาทุกคนตรงหนึ่งแล้วก็อมุจินเยบริษัทมิลิเมตรจำกัดนะครับจะซื้อรถโตโยต้าต้องเคมอเตอร์เอา02นะครับ662-6555จากเคมอเตอร์เอาหมดเวทียก2ฝ่ายแดงเพชรน้ำหนึ่งน้ำเงินโทเทงแม่แฟนแน่นเหมือนเดิมเลยอาชีพเอาฟันไปก่อนเลยนะครับเพชรน้ำหนึ่งลูกนี้ครับกระตุกสวยครับเพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำหนึ่งแม่โทเทนิดดูการกราบมวยค่อนข้างจะรีแลกซ์นะครับบรรยากาศสบายๆครับแล้วก็ถีบซ้ายยันไว้มีขวาเจาะล่างเพชรน้ำหนึ่งอยากจะขยับเลยครับบางครั้งดีช้าบางครั้งมีเร่งจังหวะหมัดขวาขวาคล้องครับซ้ายพยายามจะกดคอลงมาเอาละครับวงในแต่โทเทงลงล่างโทเทงไม่ให้ตีง่ายๆครับพยายามจะลงล่างไว้แล้วหักมาแล้วเอาละครับมีตอบโต้ได้ลุ้นได้เสือมั้งครับอ้าวเพชรน้ำหนึ่งแดงโอ้โหเพลโทเทงเอ้าล้นล้วนล้นล้วนเอ้าหมดยกนะครับหมดยกก่อนชาครับฝ่ายแดงไม่ได้เหมือนโทเทงนะครับทุกวันเสาร์โอ้โหแฟนเยอะมากเลยอ่ะนะเอ็มคอร์ได้ดีกดหมายเลข30สเอมึงนนท์ธุรกิจแว่นแก้วดร.วิชิตอรออนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะครับสจ.เล็กมึงนนท์ด้วยให้เกียรติมาร่วมงานมาดูมวยวันนี้ด้วยนะครับอ้าวนึกถึงโตโยต้าต้องเคมอเตอร์026626555แลกคุณพิเชษเอ้าโอ้โหนี่ครับนี่ครับส่งสัญญาณมาตั้งแต่ในช่วงปลายยกที่แล้วนะครับโทเทงนั้นออกจังหวะได้สวยๆครับในช่วงปลายยกเรียกเสียงเชียร์ขึ้นมาครับแล้วออกมาในยกที่3นี่แม่แลกกันแบบนี้เลยครับโทเทงชกจากกัมพูชาเอาละครับคุณพิเชษฐ์มี 20,000 แล้วนะให้ 20,000 อาทิตย์นะโทเทงโทเทงอ่ะออเดิร์ฟออเดิร์ฟก่อนมัดเอาละครับมัดไว้ใจไม่ได้เหมือนกันครับโทเทงครับมัดขวาซ้ายแปะกันลำตัวเอ้าหัวทิ้งมัดขอทีนึงโอ้โหนี่ครับเอาละครับโทเทงเร่งขึ้นมาเป็นรองก็จริงครับแต่วันนี้แม่มีอัดฉีดใช่ไหมครับโทเทงขวาคล้องไว้เด้งตีขวาทีนึงฝ่ายแดงนั้นสดเหลือหลายนะครับชนะติดต่อกันมาหลายครั้งครับแต่ว่าโทเทงนี่ก็ไว้ใจไม่ได้นะครับพร้อมที่จะไปเดินศึกได้ตลอดเวลามากลางเวทีครับหมัด1 2มาสายหน้าขวาหลังฮุกซ้ายครับเสียวไส้เลยครับทางด้านของโทเทงนักชกวัย18ปีจากเขตกันดากัมพูชาครับเขาเคยมาโชว์ผลงานด้วยการน็อกทางด้านของทรายนครนายกลุ่มสารยาเอาละครับคว้าได้แล้วครับเพชรน้ำหนึ่งปิดเททิ้งลงไปครับไฟนี้ย้ายไปซ้อมอยู่ที่ PK แสนชัยมวยไทยยิมเลยครับอยู่ในความดูแลของเสี่ยแขกลุ้นอยู่หน้าจอทีวีวงในคว้าได้ครับแขนซ้ายล็อกเอาไว้ครับพยายามจะเนี่ยครับไล่แขนไล่ขาเรียกว่าเนี่ยครับไล่ทั้งบนไล่ทั้งล่างนะครับโอ้โหได้คนละอย่างดีคนละแบบบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดดำเกิงมีสารแยกออกมาเอาละครับเป็นโอกาสของโทเทงอีกแล้วครับโอ้โหโอ้ย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 โอ้โหต่อยทั้งต่อยทั้งต่อยท้องเอ้าเอ้าโอ้ขมำไปขมำมาทั้งเงินมีอาชีพมา 20,000 เดี๋ยวจะเพิ่มเดี๋ยวจะเพิ่มเอ้า
ฝ่ายแดงเพชรน้ำหนึ่งเอาคุณพิเชษเสียวทุกช็อตเสียวทุกจังหวะหมัดฮุกซ้ายตามด้วยขวาทีนึงเอาละครับเริ่มจะตั้งลำได้เพชรน้ำหนึ่งเกาะได้ตีได้ไหมตีได้ไหมแหมขวาไม่ขึ้นครับโทเทงยังแข็งแรงอยู่ครับคอยผลักคอยดันคอยสวนไว้ครับตบด้วยฮุกซ้ายครับแหมดูเหมือนว่าเพชรน้ำหนึ่งจะโคลงเพลงไปหน่อยครับโคลงเพลงมาเจอธงเทงครับโทเทงโทเทงซ้ายขวา1 2 3เสียวทุกช็อตจริงๆครับนั่นแหละครับหลุดหลวมไม่ได้นะครับสัญญาณอันตรายทางด้านของโทเทงครับส่งให้กับทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งนะครับมัดมัดลำตัวสลับกับใบหน้าครับบนสลับล่างเพชรน้ำหนึ่งครับแสนชัยออเชียงคานครับร้านจำหน่ายวัสดุร้านจำหน่ายนะครับอะไรครับที่อำเภอเชียงคานนะครับสถานที่ท่องเที่ยวของชาวไทยครับวงในขวางหน้าสอกซ้ายมาเอาละครับจ่ายคืนทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งยังอยู่ที่วงในโอ้โหสุดสุดไปเลยครับพักชมโฆษณาเดี๋ยวกลับมาตามความมันต่อครับเล่นเชิงกันครับในกับครูฟ้าใสครับวันนี้ก็จะมาทวนเชิงกันในรูปแบบการชกของผมครับผมก็ดูกันครับแข่งตัดไปที่ลำตัวหนึ่งก้าวข้างซ้ายไปข้างหน้าศอกก็จะเป็นการศอกยกขึ้นมาหน่อยยกศอกขึ้นมาเพื่อตีลงพลาดยก3นะครับโอ้โหมันมากอ่ะเพชรน้ำหนึ่งแดงนะครับเหมือนโทเทงโอ้โหนี่โทเทงจากกัมพูชานะอ้าวดูดิดูซัดกันดิดูซัดกันสินี่ดูดิอ้าวไม่ได้กลัวกันเลยอ่ะนี่เลยครับความมันนะครับก้าวมวยดีวิธีไทยทุกวันเสาร์บ่าย 3:00 นสเอ๋เมืองนนท์สุกิจแว่นแก้วดร.วิชิตอรอนะครับนี่แหละครับสร้างสรรค์คู่มวยออกมานี่ต่อยไปเลยต่อยไปเลยติดตามได้นะครับ3ยกผ่านไปเข้มข้นเร้าใจครับถึงอาวุธถึงใจไม่ต้องวิวแล้วครับตามต่อยกที่4คู่แรกของการถ่ายทอดสดวันนี้ครับเพชรน้ำหนึ่งกับทางด้านของโทเทงครับไทยกับกัมพูชาครับมีการต่อน้ำหนักกัน2ปอนด์105กับ107แดงนี่20ปีจากผาขาวจังหวัดเลยครับเพชรน้ำหนึ่งครับสีเสื้อก็แสนชัยออเชียงคานแล้วครับร้านจำหน่ายอะไรรถโทเทงครับหมัดซ้ายมาอยู่เมืองไทยนานหลายปีครับอยู่กับคุณเชิดชรัตนาไสครับหรือว่าสมศักดิ์ครับเอาละครับถึงตัววงในต้องบอกว่าฝนตลบไปแล้วครับเดี๋ยวเรามาตามกันต่อเอาละครับหมัดขวาตัดลำตัวหมัดฮุกซ้ายครับบนสลับล่างก็ต้องบอกว่ากาดอย่าตกนะครับทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งวงในโหนแล้วก็เหนี่ยวเชือกอย่างนี้ไม่ดีครับเหนี่ยวเชือกแล้วแฟนมวยโวยวายขึ้นมาเลยนะครับเป็นยกที่ดีครับยกที่แล้วของโทเทงครับขึ้นมานี่แฟนมวยนี่แม่ให้ฝ่ายแดงได้เปรียบอยู่หลายคุ้มนะครับแต่ว่าชกไปชกมาตอนนี้วุ่นวายครับ3ยกแต่ว่าอย่างว่าครับโทเทนั้นเก่ง3ยกนะครับไม่รู้ว่าไปปลายจะเป็นยังไงครับเพชรน้ำหนึ่งเดินเดินเบียดโทเทไม่ปะทะโอ้ยหมัดซ้ายกระแทกแก้มซ้ายไว้ไล่แขนแทงดันแทงซ้ายดันแทงขวาตีขวาอีกทีนึงโอ้โหนี่นะครับความใหญ่นะครับ2ปอนด์ได้ผลเลยนะครับเอ้าโทเทน้ำเงินได้2ปอนด์แต่ว่าตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่อ้าวฝ่ายแดงนะครับเพชรน้ำหนึ่งคู่แรกวันนี้นี่จัดยังไงเนี่ยจัดยังไงเนี่ยมันลุ้มอย่างนี้มีอาชีพแล้วหลายก้อนหลายก้อนแล้วโอ้กวักไปกวักมาเจ็ดโอ้โหนั่นแหละครับขวาได้ครับต้องดิ้นนะครับไม่ดิ้นไม่ได้ทางด้านของโทเทงครับเพชรน้ำหนึ่งแกดื้ออยู่แล้วครับอ้าวแข้งขวาเรียกว่ายิงชกยิงแรงนะครับหุกซ้ายครับเพชรน้ำหนึ่งถึงตัวเกาะได้เกาะได้ครับเอาละครับล็อกได้แล้วตีได้ไหมสอดแขนขึ้นไปไล่แขนไล่ขาไล่บนไล่ล่างไล่ไปครับพัวนัวพัวพันกันอยู่ที่วงในครับตีไม่ได้ครับเพชรน้ำหนึ่งช่วงท้ายๆแล้วครับโอ้ชิงสอดในได้ครับแต่ว่าพอจะขึ้นบนตีไม่ได้ครับกลายเป็นว่าโทเทงมาคุมรูปเกมไว้ระดับทีมดันแทงครับนี่ขวางหน้าอีกทีนึงแข็งแรงด้วยจังหวะนี้เพชรน้ำหนึ่งหักเอาโทเทงล้มลงไปอยู่ล่างม
โดนทีบซ้ายอีกโทเทงวันนี้แม่มาแบบสุขุมคัมภีรภาพครับมาแบบฉลาดเลยครับออกข้างนิดนึงตบฮุกซ้ายไล่แขนทีดูครับไม่ให้เกาะไม่ให้เกาะดันแทงซ้ายทีนึงโอ้เพชรน้ำดึงต่อยไปต่อยมายุบเฉยเลยครับเออตามไม่ทันนะโทเทงเราทำท่าจะหมดไม่ลูกถีบลูกถีบดันไว้ด้วยเอาต่อยตัดแล้วแต่เข้าใจต่อยด้วยนะครับแต่แดงก็ไม่เท่าไหร่นะโอ้โหหมดยกที่4 Here point up towards 2 o'clock The way that I will throw the low kick from there I will come straight up at this angle here Bam And then I fake, I push and then I hop into his face ตีไม่ได้ด้วยนะครับนี่แหละครับนักมวยกัมพูชานะครับโทเทงแต่ว่าศิลปะแม่ไม้มวยไทยนี่ครบถ้วนเลยนี่ครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับก็อย่าลืมว่าโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับ02-662-6555จากเคมอเตอร์แล้วก็ลูกมันยนต์ตองหนึ่งนะครับแล้วก็สีลีน่าอ้าวแล้วก็จิวเจิ้งปูเซินเจียวหนังตามต่อครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับเนี่ยครับต้องไล่ต่อยหมัดครับลำราหน้าสุดท้ายมาแล้วครับทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งยกที่ผ่านมาไปเดินคว้าแล้วก็วงในปล้ำตีไม่ได้ครับเอาละครับดูยกนี้ครับจะพลิกเกมได้ไหมเอาละครับอยากทำอะไรต้องเร็วเลยครับเพชรน้ำหนึ่งมัด1 2มาพลิกออกด้านซ้ายด้านขวาครับต้องบอกว่าพกความเก๋ามาเต็มที่เลยครับทางด้านของโทเทงครับจุดเปลี่ยนอยู่ที่ยก3ครับแกไล่ต่อยหมัดนะครับบนสลับล่างนะครับใบหน้าสลับลำตัวแล้วก็ยก4ครับไล่แขนครับขวางหน้ากากบาทสู้เลยครับเป็นน้ำหนึ่งครับหมัด1 2ใส่เข้าไปยังมีเวลาครับอ้าวใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปทุกอย่างยังเป็นไปได้อ้าวหมัด1 2มาแต่ว่ามันต้องต่อเนื่องนะครับโอ้โหเสียวไส้เลยครับนาทีแรกของยกสุดท้ายครับทางด้านเพชรน้ำหนึ่งออกมาไล่ต่อยครับนี่เลยครับเสียงเชียร์ยังมีครับเพชรน้ำหนึ่งพยายามจะต้อนฮุกซ้ายไปปลายหมัดไปหน่อยครับเวลาไล่หลังเข้ามาทุกขณะแล้วนะครับเพชรน้ำหนึ่งแม่เด็ดเขาบอกว่าเด็ดครับกลายเป็นเข็ดซะแล้วครับโอ้โหเพชรน้ำหนึ่งเหลือเชื่อเลยครับวันนี้นักชกดาวโรดฟอร์มสดครับแม่มาจบตรงโถเทงนี่เองครับเหลือเชื่อจริงๆนะครับวันนี้ใครจะไปคิดครับยังมีเวลาครับหุกขวาลุ้นต่อครับเพชรน้ำหนึ่งสต็อกไม่ได้ครับโทเทงล็อกไว้โอ้วันนี้โทเทงนี่มาครบเครื่องหลากหลายนะครับยก3เปิดเกมครับเดินต่อยท้องต่อยหน้าพอทำได้แล้วยก4ออกมาเล่นฝีมือเลยครับวันนี้กลายเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือเลยครับโทเทงหมัดไม่มีน้ำหนักครับเพชรน้ำหนึ่งต่อยแล้วนี่แรกก็ดูไม่เท่าไหร่นะครับพอต่อยไปต่อมาดูดิอาวุธเยอะมากเลยโทเทงนี่นะครับโอ้เพชรน้ำหนึ่งทำไม่ได้เลยดูดิโทเทงจากนี่กัมพูชาด้วยนะครับนั่นแหละครับเต็มโชว์แล้วครับทางด้านของโทเทงครับ2ไฟที่สนามมวยแห่งนี้นะครับน่าจะทำให้หลายๆท่านรู้จักทางด้านของโทเทงมากยิ่งขึ้นแหละครับนักมวยไทยจากกัมพูชานะครับจากเขตกันดาครับก่อนหน้านี้ก็น็อกทางด้านของซ้ายนครก็ต้องบอกว่าเป็นมวยดาวรุ่งอนาคตดีแต่ว่าเจอโทเทงเข้าไปครับโอ้โหจบเลยครับแล้วก็ล่าสุดมาแพ้คะแนนให้กับทางด้านของไพเงินซอสรินยาครับ20พฤศจิกายนที่ผ่านมาเองครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเนี่ยครับดูนะครับแกเน็บเข้าไปเรื่อยครับเอ
เอาทรงแล้วนะครับทางด้านของโตเทงประสบการณ์ความเก่าล้นล้วนแล้วครับออกจาก3ยกมาครับก่อนหน้านี้ต่ออยู่ที่พัทยาครับในรูปแบบของ3ยกนะครับแล้วก็มาขึ้นเวทีในรูปแบบของ5ยก2ไฟนี่ไฟนี้ไฟที่3ก็ต้องบอกว่าเนี่ยครับผลงานเป็นเรียกว่าเป็นที่ยอมรับแล้วก็เข้าตานะครับของแฟนๆแล้วครับก้าวมวยดีวิธีไทยติดตามได้นะครับเราจะเจอกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 15:00 นครับทางช่อง9 Mcot HD แห่งนี้ครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับวรชัยพุทธซ้อนครับสุนทรศรีบลาแล้วก็ไพฑูรย์ทองอ่อนครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือกับทางด้านของโทเทงชรัตนชัยครับนักชกวัย18ปีจากเขตกันดากัมพูชาครับพลิกมาชนะคะแนนทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งครับนุ้ย4มุมเมืองหรือว่าแสนชัยออเชียงคานไปแบบสนุกเลยครับผู้เปิดหัวความมันของ9มวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับพักกัน